็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในบทที่3วันนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุซึ่งมีเนื้อหาหลัก3เรื่องใหญ่ดังนี้นะคะเรื่องที่1การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์โดยทั่วไปของผู้สูงอายุอย่างที่ได้เรียนมานะคะว่าผู้สูงอายุจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีอารมณ์อ่อนไหวแต่ก็ยังคงมีอารมณ์ที่เหมือนกับบุคคลในวัยอื่นๆที่ผ่านมานะคะเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่สำคัญคือความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้สูงอายุเองการที่ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมานะคะรวมถึงมีความภาคภูมิใจในตนเองย่อมเป็นบุคคลที่จะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งความพร้อมของทางด้านร่างกายในผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและมีความเจ็บปวดเรื้อรังรวมถึงการต้องได้รับการดูแลจากบุคคลอื่นย่อมมีการรับรู้คุณค่าในตัวเองลดน้อยลงการได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางจิตใจมีหลักยึดเหนี่ยวมีการทำจิตใจโดยการฝึกปฏิบัติอยู่เสมอให้เป็นลักษณะของการฝึกปฏิบัติที่ดีนะคะจะทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่เยือกเย็นสุขุมค่ะสำหรับปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้สูงอายุการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลในครอบครัวจะทำให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งการรับรู้ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุหากผู้สูงอายุมีการรับรู้เหตุการณ์ที่ตรงตามความเป็นจริงย่อมทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นและสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าที่มีลักษณะหม่นลงหรือว่ามีฝนตกหรือว่ามีความเย็นที่เราเรียกว่าฤดูหนาวก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางทางอารมณ์อยู่แล้วด้วยนะคะและ3ในเรื่องของวิธีการส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตโดยทั่วไปของผู้สูงอายุยึดหลักตามกรมสุขภาพจิตใน5สุขนะคะได้แก่สุขที่1คือสุขสบายหมายถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวมไปถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกายนะคะสำหรับสุขต่อไปก็คือสุขสนุกนะคะคือเรื่องทำกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองมีความสุขร่าเริงผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจนะคะสำหรับสุขที่3ก็คือสุขสง่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเช่นกิจกรรมในสังคมค่ะต่อไปก็จะเป็นสุขสว่างหมายถึงการฝึกสมองทบทวนความจำการพูดคุยกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประจำวันหรือชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมาจะทำให้ผู้สูงอายุมีการชะลอความเสื่อมของสมองได้ดีขึ้นนะคะสุขสุดท้ายคือสุขสงบค่ะการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจนะคะย่อมทำให้จิตใจเป็นสุขแล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากจนเกินไปยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดมาในอนาคตรวมถึงการพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบค่ะค่ะตอนนี้เราก็จบเนื้อหาในบทที่3แล้วนะคะสำหรับบทที่4ซึ่งเป็นเนื้อหาของสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของปัญหาและภาวะวิกฤตชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะ